สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการฝากเงินนะครับเพื่อที่เราจะทําการซื้อขายอันดับแรกนะครับการที่จะซื้อขายได้เนาะต้องลงทุนก่อนแน่นอนต้องลงทุนแล้วโอเคมีทุนแล้วนะครับอันดับต่อไปเราต้องฝากเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อขายเนาะนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับวิธีการฝากเงินนะครับในบัญชีของตัวเองนะครับส่วนใครที่ใช้บัญชีของบริษัทนะครับคุณจะต้องโอนเงินมานะครับตามหมายเลขบัญชีที่แอดมินแจ้งเท่านั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคนที่เป็นบัญชีตัวเองนะครับไม่ต้องทำโอเคไหมเอ้ยคนที่ใช้บัญชีของบริษัทนะครับไม่ต้องทำส่วนบัญชีตัวเองนะครับจะต้องทำตรงนี้แน่นอนนะครับตรงนี้เจ้าตัวจะต้องเป็นคนทำเองทั้งหมดโอเคไหมแยกกันนะทวนใหม่นะครับการฝากเงินนะครับมี2รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือคนที่ใช้บัญชีตัวเองมาตรงนี้ส่วนที่ใครที่ใช้บัญชีบริษัทนะครับแจ้งที่แอดมินนะครับโดยการโอนเงินตามที่แอดมินบอกนะครับแค่นั้นแล้วก็รอมีแค่นั้นนะครับส่วนบัญชีของตัวเองนะครับต้องมาตรงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยล็อกอินเข้าการล็อกอินนะครับไม่ต้องให้บอกแล้วนะคะว่าทำยังไงเนาะก็ล็อกอินเข้ามานะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูอันดับแรกเลยนะครับเราจะฝากเงินเข้าบัญชีอะไรนะครับบัญชีอะไรเราก็ไปดูที่เซิร์ฟเวอร์เราก็ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขบัญชีเหมือนเดิมเลยนะครับเลือกให้ตรงโอเคไหมอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับในเรื่องของการฝากเงินตรงนี้แน่นอนนะครับทุกท่านนะครับไม่ได้มีเยอะเหมือนผมนะครับถ้าเกิดมีอาจจะบัญชี2บัญชีก็เลือกเอานะครับแค่นั้นนะครับผมจะฝากเงินที่บัญชีนะครับ135ผมก็จะเลือกบัญชี135นะครับดูให้ตรงด้วยตรงนี้ต้องตรงนะครับ135นะครับดูให้ตรงถ้าเกิดฝากอันไหนมันก็จะเข้าอันนั้นโอเคไหมแล้วไปที่ยอดคงเหลือของฉันแค่นี้นะครับเราไปที่เมนูฝากเงินหรือเพิ่มเงินนั่นเองง่ายไหมนะครับง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับเลือกบัญชีไปที่เมนูยอดเงินคงเหลือของฉันไปที่เพิ่มเงินนะครับทีนี้คนที่ฝากทีแรกเลยนะครับเริ่มต้นแรกเลยมันจะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับฝากผ่านนู่นผ่านนี่ให้เรามองหาคำว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเราจะฝากเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเท่านั้นโอเคไหมครับเลือกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเป็นบาทไทยนะครับเป็นจำนวนเงินบาทไทยโอเคไหมครับบาทไทยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมจะสาธิตของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้รางวัล นะครับจากการตอบคำถามทีนี้เขาไม่เอาเป็นเงินสดเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยทำการฝากเงินให้เขานะครับได้ไป300 บาทนะครับผมก็จะฝากให้เขา300นะครับแล้วจากนั้นนะครับในส่วนของช่องโบนัสนะครับก็ไม่ต้องเอานะเพราะถ้าเกิดใครที่เลือกโบนัสโอเคเราได้เงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 25% ของยอดฝากจริงแต่เวลาถอนนะครับคุณถอนไม่ได้นะคุณจะต้องซื้อขายให้ได้มากกว่าตามที่เงื่อนไขเขากำหนดนะครับคือเงื่อนไขมันเยอะไม่ต้องเอาหรอกโอเคไหมถ้าเกิดคุณยอมรับได้คุณก็เอาก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่การถอนเงินช้าหรือการถอนเงินไม่ได้ตามเงื่อนไขอันนี้คุณก็ต้องยอมรับด้วยนะเพราะคุณเลือกโบนัสมีแค่นี้นะครับเอาละทวนใหม่นะครับเข้ามานะครับเลือกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งถ้าในระหว่างที่เราทำการฝากนะครับมันไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราจะทำยังไงง่ายมากเลยนะครับติดต่อที่ซัพพอร์ตครับเนี่ยกดคำว่าไลฟ์แชทตรงนี้ครับไลฟ์แชทไปถามเขาบอกว่าพอดีว่าจะฝากเงินน่ะหาคำว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่มีไม่ทราบว่าฝากได้ไหมคะนะครับครับคุณก็ถามเข้าไปนะครับในเรื่องของซัพพอร์ตเดี๋ยวเขาก็แจ้งมาเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับช่วงต้นเดือนมันชอบมีปัญหามีปัญหาคือว่าระบบมันชอบปิดโอเคประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของการแชทนะครับคุณจะต้องใช้ชื่อกับอีเมลนะครับให้ตรงกับที่บัญชีของคุณนะครับแล้วคุณก็ใส่คำถามแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เขาตอบแค่นั้นเองมีแค่นี้นะครับคือจะทำก็ต่อเมื่ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันไม่มีเมนูให้เราเลือกประมาณนี้สังเกตแค่นี้เอาละนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับดูบัญชีตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับว่าบัญชีนี้จริงไหมที่เราต้องการฝากนะครับการฝากเงินได้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำมาก่อนแล้วนะครับหนึ่งเลยคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับและทำ iBanking เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทำ iBanking เนี่ยทำยังไงนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลยผมพูดคำว่า i banking นะครับไม่ใช่ m banking เน้นคำว่า i banking นะครับ m banking เราไม่เอาเพราะมันใช้ไม่ได้ต้องเป็น i banking เท่านั้นอันนี้เน้นย้ำนะครับ
โอเคนะครับหลังจากที่ผมใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับแล้วจะพาไปสู่หน้าต่อไปนะครับทีนี้เขาก็จะถามนะครับว่าเราเนี่ยจะฝากโดยไอ้เงิน300บาทเนี่ยไทยเนี่ยไปที่บัญชีไหนไม่ใช่ครับบัญชีไหนไปที่บัญชีธนาคารอะไรนะครับแน่นอนมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ธนาคารนะครับมีกรุงเทพนะครับไทยพาณิชย์กรุงศรีนะครับแล้วก็เอาง่ายๆกรุงไทยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือกรุงเทพเป็นบัตร Be First นะครับ iBanking แล้วก็ทำ iBanking แค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดบัตรอ่ะเดี๋ยวบอกอีกวิดีโอนึงโอเคไหมส่วนแบงก์อื่นอย่ามาถามนะครับเพราะผมไม่รู้นะครับผมรู้แค่แบงก์กรุงเทพเอาละนะครับผมเลือกแบงก์กรุงเทพนะครับกดปุ่มสีเขียวปุ่มแรกนะครับกดได้เลยระบบจะพาเราไปที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อเข้าสู่ iBanking นะครับแน่นอนคนที่สมัคร iBanking แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ username และ password มาล็อกอินตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องให้บอกอะเนาะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับขอให้มี iBanking ก่อนเราจะรู้ตรงนี้นะครับก็ใส่ข้อมูลไปเลยนะครับของเราอะไรเราก็ใส่นั้นนะครับโอเคนะครับจากนั้นล็อกอินครับเขาจะเข้าสู่แบงก์กรุงเทพนะครับมันก็เหมือนกับถ้าเกิดใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีอะเนาะแอปก็คือบริการพวกนี้มันใช้เหมือนกับยกตู้ ATM ครับมาออนไลน์นั่นเองนะครับประมาณนี้ไม่ยากหรอกโอเคกดตรงนี้ด้วยนะครับเลือกบัญชีผู้ชำระเงินนะครับอะไรที่เขาให้เลือกก็เลือกตามนั้นนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้เขาก็จะบอกให้เราใส่รหัส OTP ครับรหัส OTP ของเราคืออะไรนะครับ iBanking อยู่แล้วนะครับเชื่อมกับเบอร์ไหนก็ไปเบอร์นั้นโอเคไหมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะการฝากเงินง่ายๆทุกการฝากเงินนะครับคุณจะต้องแคปหน้าจอการฝากเงินไว้ด้วยนะครับเผื่อผิดพลาดเดี๋ยวตอนนี้ผมรอ SMS OTP อยู่นะครับคุณก็ใส่เข้าไปเลยนะครับตัวเลขอะไรห้ามใส่ผิดติดกันเกิน3รอบนะเอาแค่รอบเดียวมันก็น่าจะถูกแล้วมั้งพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่มยืนยันเลยนะครับโอเคนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้ในหน้านี้อย่าเพิ่งกดออกครับแคปรูปไปก่อนเอาทำยังไงก็ได้นะครับให้ทำการเซฟหน้าจอนี้ไว้ได้ให้นะครับให้ได้เนาะลิ้นพันกันเอาตามนี้แล้วกันนะครับตามที่เห็นนะครับจากนั้นนะครับคลิกปุ่มเซฟภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคลิกปุ่มตรงนี้เลยออกจากระบบและกลับสู่เว็บไซต์ของผู้รับชำระนะครับกดเลยปั๊บนะครับเขาจะวิ่งไปสู่หน้าเดิมของเรานะครับแน่นอนนะครับเขาก็จะขึ้นตัวเขียวโอเคคุณได้รับคุณฝากเงินนะครับสำเร็จแล้วนะกรุณาตรวจสอบนะครับแค่นั้นบางทีนะครับถ้าเกิดเป็นการฝากเงินครั้งแรกเลยนะครับเงินจะเป็นศูนย์อยู่คุณจะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับก่อนเงินถึงจะเข้าโอเคไหมครับมีแค่นี้ล่ะถ้าเกิดมันยังไม่เข้าก็รอต่อไปนะครับรอจนกว่ามันจะเข้าหรือบางทีก็เข้าเลยก็ถือว่าโอเคไปนะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับสำหรับวิดีโอการฝากเงินคิดว่ายากไหมไม่ยากเนาะนะครับเราจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับฝาก 50,000 นะครับก็ได้ครั้งละ 50,000 นะครับถ้าเรามีเงินลงทุนแสนบาทไทยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเรามีเงินทุนแสนบาทไทยนะครับเราจะใช้แสนบาทไทยแบบนี้นะครับให้เราใส่ครั้งละ 50,000 นะครับเพราะว่าฝากเงินได้ครั้งละ 50,000 เท่านั้นณตอนนี้นะข้อมูลนะครับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเอาเป็นว่าระบบแจ้งอะไรก็ทำตามนั้นแล้วกันนะครับโอเคเอาละวิธีการฝากเงินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสลิปเก็บไปด้วยนะครับเก็บตรงนี้ไว้ด้วยหรือสั่งพิมพ์นะครับมีเมนูพิมพ์อยู่ตรงนี้ก็พิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับเก็บหลักฐานไว้ด้วยแค่นั้นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอใหม่จะเป็นอะไรนั้นติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ